ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดครับวันนี้ต้องบอกว่าจับตาดูให้ดีเลยครับสำหรับช็อตน็อกสุดโหดจะเกิดขึ้นกับใครครับนักมวยไทยหรือว่านักมวยต่างชาติครับไปชมกันเลยคู่แรกครับไปชมการชกในพิกัด60กิโลกรัมมัดอันตรายโปรเซียกำปั้นโหดจากอิหร่านครับโมฮัมเหม็ดมาดาดีโมฮัมเหม็ดมาดาดีวัย31ปีครับสูง167ซมแล้ว63ครั้งชนะมา40แพ้มา23นะครับคนนี้ฟิตซ้อมมาเกินร้อยอาวุธหนักของเขาคือศอกเพราะฉะนั้นระวังตัวให้ดีจากสุรินทร์ประเทศไทยชายเล็กส้มตำยำซีซั่นนี่คือโฉมหน้าของชายเล็กส้มตำยำซีซั่นนะครับจากสุรินทร์คุณอวยพรเดี๋ยวกุ้งครับอวยพรเขียวกุ้งครับทำหน้าที่ครับเรียกนักกีฬามากลางเวทีครับดูให้ดีครับน็อกสุดโหดน็อกแบบไหนครับปิดกาติกาโชคดีกับเด็ดมวยเดือดครับทางช่อง8อ้าวครับติดตามครับอีกหนึ่งรายการที่แฟนๆชื่นชอบครับโดยเฉพาะช็อตน็อกน็อก24กับ31ครับ170กับ167ไปกันเลยครับยกแรกครับชายเล็กกับโมฮัมหมัดมาดาดีจากไทเกอร์มวยไทยนะครับนักมวยจากอิหร่านขึ้นชื่อว่าช็อตน็อกสุดโหดครับต้องจับตาดูกันให้ดีครับช็อตไหนจะเป็นช็อตน็อกสุดโหดของมวยคู่นี้มีชายเล็กมีชายใหญ่มีชายกลางครับมาดูชายเล็กจากสุรินทร์ครับต้องระวังครับอย่าเผลอครับอย่าเผลอครับนวมเปิดแบบนี้นอกจากเรื่องของกติกาแล้วต้องมีสปิริตด้วยครับนักสู้ยังค่อนข้างระมัดระวังตัวกันนะครับทั้งชายเล็กและก็โมฮัมหมัดแม้ถ้าเครื่องติดแล้วก็ต้องบอกว่าดับยากแล้วครับทั้งคู่มาแล้วอาวุธของโมฮัมหมัดอย่างว่าครับนวมเปิดวันนี้โดนโป้งเดียวนี่หล่นเลยนะครับมันจะบางมันจะเจ็บมันจะหนักจะคมกว่าครับโอ้โหหนึ่งหลบแล้วก็คว้างหมัดขวาครับโอ้โหเห็นแค่เวียงไหลเห็นแค่คว้างหมัดนี่ก็เสียววาบไปแล้วครับหมัดของโมฮัมหมัดมาดาดีแต่เล็กก็ยังไม่ออกนะครับโอ้โหดูมั่นใจเลยครับโมฮัมหมัดมีควงกำปั้นต่อยค่อนข้างจะรีแลกกว่าครับโมฮัมหมัดขณะที่ชายเล็กดูเกรงๆดูยังพะวงอยู่ครับมีขยับโยกมีขู่ด้วยครับโมฮัมหมัดขยับไปใกล้ๆครับมาดาดีอาวุธยังไม่เข้าเป้านะครับชายเล็กชื่อค่ายนี้ได้ยินก็เปรี้ยวปากแล้วครับส้มตำยำซีซาร์เดี๋ยวดูครับถ้าโดนกำปั้นมูฮัมหมัดร่วงปากแตกนี่กลับไปก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ซีซาร์นะครับปากแตกปากเลือดกลบเข้าไปนี่แสบปากนะครับโอ้มั่นใจในพลังกำปั้นเลยครับเยอะไปหรือเปล่าครับชายเล็กแม่คิดถึงชายกลางหรือชายใหญ่ครับต้องออกอาวุธแล้วนะครับไม่ออกนี่คู่ต่อสู้ได้ใจนะครับเดินบีเข้าหาครับโมฮัมหมัดขอโป้งเดียวเลยครับมาแล้วครับแข้งขวาของชายเล็กมวยสามยกนี่ต้องออกอาวุธกันตลอดนะครับเครื่องต้องร้อนมาตั้งแต่เริ่มต้นครับผ่านยกแรกดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหนี่ครับเตะย้ำเข้าไปครับบริเวณภาพนอกแล้วก็ตามด้วยหมัดแม่ล็อกเข้าเอวแท็กเลยครับ
ชาวต่างชาตินี่เขาเรียนรู้ได้ทุกดอกทุกลูกแล้วนะครับไปกันต่อยก2ครับเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับกับช็อตน็อกสุดโหดขยับมาฟันศอกนะครับชายเล็กแต่ว่ายังเจาะไม่เข้าครับดูโมฮัมหมัดนี่ออกอาวุธตลอดนะครับลูกนี้เสียจังหวะโอ้เห็นแกเวียงหมัดแต่ละทีนี่เสียวจริงๆครับมาดาดี้อ่ะจะโดนหรือไม่โดนครับโดนก็หล่นแล้วครับโกรธแบบนี้เอาแม่ทำท่าจะมุดเข้าหาครับชายเล็กนี่คิดอะไรอยู่ครับแข้งขายาวๆไม่สวาปามเข้าไปครับเดินไปมุดอย่างนี้ก็โดนหมัดเลยครับแม่แล้วกล้าต่อยอยู่แล้วครับทางด้านของมูฮัมหมัดนะครับเอาครับจะสู้ในครับโอ้แลกกันหมัดต่อหมัดนี่ยังเสียวแทนทางด้านของชายเล็กนะครับหนึ่งสองครับมูฮัมหมัดจะไปตีเข่านะครับชายเล็กพยายามรวบวงในแม่คู่ต่อสู้นี่ยังไม่ช้ำครับอยู่ๆก็จะไปคว้าในตีเข่าชาวต่างชาตินี่ไม่ใช่สมัย20กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้นี่ลูกแก้ลูกไล่แขนดูครับยืนทรงมวยนี่ไม่มีเคอะเขินนะครับรายการนี้โอ้โหต้องบักเทนต้องเบิกร่องนำทางไปก่อนครับชายเล็กเอ้าโดนหมัดเลยนะครับโอ้ยโอ้อาการไม่ค่อยดีครับโอ้ขยับกางเกงเลยครับโดนแล้วแม่ละล้าละหลังแล้วครับแม่ดูเหมือนว่าจะเริ่มมั่นใจเลยครับมูฮัมหมัดมาดาดี้จากอิหร่านนี่ครับแม่หมัดสวนของชายเล็กก็ยังไม่เข้านะครับมีศอกหน้าสวยยังไม่เปิดเกมครับชายเล็กอาวุธออกไปนี่ก็ค่อนข้างจะเบานะครับรูปร่างบางด้วยครับเอาครับบางก็ต้องแข้งนะครับคนแข้งเรียวๆอย่างนี้เตะไปนี่กระดูกทั้งนั้นครับขอให้กล้าเตะครับโอ้ไปยืนแลกหมัดนี่คิดผิดหรือเปล่าครับมูฮัมหมัดก็พยายามหาทางเจาะนะครับอาวุธออกมาแต่ละลูกนี่มีแต่ความหนักหน่วงนะครับนักมวยจากอิหร่านทั้งหมัดทั้งศอกไปมาก็ไม่สะเทือนเลยครับชายเล็กผ่านยก2นะครับแหมพี่เลี้ยงก็ต้องกระตุ้นเป็นการใหญ่เลยครับสองมายังไงต่อยยังไงชายเล็กต้องออกหน่อยครับมูฮัมหมัดนี่โดนไม่ค่อยสะเทือนครับนี่ต้องกันข้ามครับพุกซ้ายจิ้มขวาไปนี่โดนแล้วสะดุ้งครับโอ้โหลูกนี้แทงเข้าหัวใจเลยครับแหมขุนข่าวเสียบอกเลยครับยกสุดท้ายครับแน่นอนครับช็อตน็อกสุดโหดมันอยู่ที่ยกนี้แน่นอนครับดูดีๆครับใครน็อกใครไม่ถอยเยอะเลยครับชายเล็กครับถอยต่อยแล้วดูเหมือนว่าแหมไม่ถูกชะโลครับต้องเดินหน้าต่อยแบบนี้กะจะมาทำยกเดียวยก1ยก2นี่คู่ต่อสู้ไม่ช้ำเนี่ยคว้าตีเข่ายากครับดูครับตรงกันข้ามครับโดนสับโดนเตะเข้าอีกครับอ้าวเสียหลักครับโอ้โหยังไว้ทันไปกันต่อแม่เหมือนมีเสียงตะโกนบอกอย่าหนีสิอย่าหนีสิต้นขาซ้ายมีปัญหาแล้วครับโอ้ยไปเลยครับโอ้โหน่าจะไม่ไหวครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหโดนเจาะยางเลยครับชายเล็กส้มตำยำซีซาร์แต่ตะโกนด้วยความสะใจแล้วก็เป็นการปลดปล่อยความเครียดความกดดันด้วยแหละครับโอ้โหรูปขาตัวเองปล่อยไปปล่อยเลยครับมันเจ็บเลยครับชมภาพช้าครับโอ้โหเตะเข้าหัวเข่าก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นซ้ำอีก2ดาบครับจังหวะ
ดึงกับหลังพอดีครับน้ำหนักตัวตกลงไปโอ้โหเจ็บจริงครับลุงนี่ต้องยอมรับครับไม่ไหวแล้วครับเห็นจากภาพช้าแล้วแม่ทรมานแทนครับนี่ครับแอบตะโกนขึ้นฟ้าด้วยความสะใจเลยครับชาวไทยของเรานะครับไม่สามารถยืนได้แล้วเจ็บจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น your winner by way และช็อตน็อกสุดโหดในคู่แรกครับตกเป็นของโมฮัมหมัดมาดาดี้นะครับเอาชนะน็อกชายเล็กส้มตำยำซีซ้ายไปได้ในยกที่3